มาจากการฝ่าฟันในที่สุดเราก็มาถึง on the tea coffee แล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศเหมือนมาสวนผลไม้เลยค่ะมีต้นกระท้อนมีบรรยากาศดูชิวๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในค่ะว่าจริงๆแล้ว on the tea มีอะไรดีกันวันนี้เราก็มาถึง On The Tea Coffee ค่ะเป็นที่ทานกาแฟสุดฮิตสุดปังของวันนี้เลยนะคะเราจะมาได้ก็ลำบากนิดนึงค่ะแต่เดี๋ยวเขาบอกครั้งหน้านะคะจะมีทั้งโรยตัวแคมปิ้งโอ้ใครสายแอดเวนเจอร์เนี่ยไม่ควรพลาดนะคะทานกาแฟชิลๆแล้วก็แอดเวนเจอร์สนุกๆไปด้วยกันค่ะการเดินทางนะครับถ้าเริ่มต้นจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีโดยใช้เส้นทางรังสิตนครนายกเมื่อถึงเมืองปราจีนบุรีแล้วแนะนำให้ปักหมุดใช้ Google Map นำทางนะครับระหว่างทางก็ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่รื่นรมย์และก็มีพันไม้ให้ท่านเลือกซื้อกลับไปปลูกที่บ้านได้นะครับมาได้นะคะที่บางพระปราจีนบุรีค่ะโอ้โหแค่เด็กผู้ชายมาลูกชายมานี่ต้องชอบอะค่ะนี่ต้องเป็นสวรรค์ของเด็กผู้ชายแน่เลยดูมีแนวแอดเวนเจอร์เยอะแยะเลยคิดถึงแมมมอสมากเลยค่ะอันนี้ต้นโม่งนะคะที่ไว้ทำเนื้อจริงๆเขาเป็นมันจะมีดอกขาวๆหอมๆนะต้นโม่งหาซื้อได้ในดงบังนะบ้านเราปลูกเยอะแยะเลยOn The Tree Cafe ตั้งอยู่ในสวนท่ามกลางป่าที่เขียวขจีและมีหอคอยธรรมชาติสูงกว่า15เมตรสามารถเห็นวิวโดยรอบเมืองปราจีน360องศาและที่นี่เขาเตรียมอุปกรณ์แอดเวนเจอร์ไว้รอให้คุณได้ผจญภัยและทุกคนที่ชอบปีนป่ายภายใต้ระบบความปลอดภัยระดับมืออาชีพของทีมงาน On The Tree Cafeซื้อเครื่องดื่มหรืออาหารครบ85บาทรับสิทธิ์ในการขึ้นชมวิวบนยอดไม้ฟรีนะครับพาไปอุปสรรคจะมาถึง Coffee on the Tea วันนี้ได้กินชานมชื่นใจค่ะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ชื่นใจมากชื่นใจมากว่าต้องการน้ำบ้างใช่ๆจะหายน้ำมากเลยค่ะวันนี้ฝากจะมาถึงนะคะทางก็แบบยังไม่ชัดเจนเราก็แบบว่าทีนี้ก็พาเราหลงหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ แต่เราก็หลงมาตลอดแล้วบรรยากาศล่ะครับบรรยากาศตามเห็นเลยค่ะดูชิวๆสบายๆนะโอเคอยู่นะคือสไตล์ยังไงอ่ะคนที่อยากหนีบรรยากาศเมืองมันนี่ได้นะคือบรรยากาศสบายนะท่ามกลางแบบสวนผลไม้นะน่าจะเป็นต้นกระท้อนเขาเรียกเป็นพืชที่เป็นไม้ประดับที่เขาขายอยู่ในพื้นที่เลยในดงบางเวลาชุมาดงบางอ่ะเวลามาซื้อต้นไม้ก็เนี่ยต้นพวกนี้แหละแล้วมาแต่งแล้วมันก็ได้ฟิลลิ่งแบบนี้คือมันก็สวยดูสิเนี่ยเขาเอาพลาสติกมาทำหลังคามีใบของกระท้อนตกลงมาอุ้ยมันดูชิลดีจังเนาะดูสบายค่ะแล้วก็แต่งได้ดีนอกจากนั้นนะมีแนวแอดเวนเจอร์ดูแนวแอดเวนเจอร์นี่ทุกมันเหมาะนะอย่างเรามาบ้านเรามีหลายแนวใช่ไหมน้องมุกก็แนวสวยๆใช่ไหมแมมมอสแนวบูเงี้ยแนวนะโอ้ดูว่ามันเป็นสถานที่ที่มันได้นะลูกชายก็มาเล่นกิจกรรมได้ลูกสาวก็ถ่ายรูปได้ก็คือปีนป
ต้นไม้สูงเนาะแล้วขึ้นไปปีนข้างบนใช่ถ้า85บาทก็ให้ขึ้นไปนั่งข้างบนได้นะต้องจ่ายเพิ่มไหมล่ะไม่นี่ใบเงี้ยคนละ85บาทขึ้นไปข้างบนได้ไปกินกาแฟให้จะเป็นกาแฟเย็นนะไม่ใช่กาแฟร้อนนะหรือลวกแต่ถ้าปีนเล่นสลิงก็มีเสียตัวนิดหน่อยเดี๋ยวตัวนิดหน่อยใช่แล้วเดี๋ยวอยากเล่นอยู่แต่วันนี้ไม่พร้อมวันนี้อ่อนเพลียมาทั้งวันเราก็ต้องมีตรงนี้เนาะก็ปลดทีละเส้นใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะก็ปลดทีละเส้นนะครับถ้าตกยังมีอีกตัวหนึ่งไปคงไปยุ่งอยู่ให้ดูบรรยากาศหน่อยสิเป็นไงบ้างวิวไหมไม่วิวเท่าไหร่เราชอบความสูงแต่ข้างบนจะวิวอีกชั้นหนึ่งได้ใช่ไหมโอ้โอเคเดี๋ยวเราไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ชั้นรองก่อนสูงนะคะชั้นรองบอมก่อนแล้วก็นั่งใส่โอ้สูงกันนะเนี่ยไม่ต้องถ่ายตรงนี้ดิอย่ามองล่างนะแต่เราไม่กลัวความสูงไงถ้าไม่สูงจริงๆนะว้าวทุกครั้งที่เพื่อความปลอดภัยนะเขาก็จะมีเชือกเซฟตี้อยู่อ๋อเหมือนแคมปิ้งเล็กก็ดีนะพูดถึงแคมปิ้งไม่ต้องเตรียมปกติแคมปิ้งต้องเตรียมของไปเยอะๆเลยใช่ครับมีผู้ขับคนกลัวไว้ให้ก็อาจจะทำอาหารได้อีกเลยโอ้โหเราติดตามในเพจนะครับเรามองไปข้างล่างนะครับโอ้เห็นตัวทั้งหมดเลยเห็นคนตัวทั้งหมดเลยก็ที่สำคัญนะไม่ใช่นะไอ้ที่เห็นน่ะคือมดนี่ที่สำคัญน่ะเราห้ามปล่อยอันนี้นะวิทย์เห็นไหมพอเราจะย้ายที่เราก็ต้องเอามาเก็บอันนี้อันนึงก่อนค่ะแล้วค่อยปล่อยอีกตัวหนึ่งตามมาเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะเราอยู่ที่สูงแล้วคนทุ่มต้านอย่างเราด้วยโอเคเนี่ยมีความเซฟตี้อย่าได้ห่างเพราะแม่เห็นเวลาเขานั่งนั่งทานกันอย่างเงี้ยโอ๊ะมันก็นั่งยืดได้ใช่ไหมโอเคนะได้เลยเอากาแฟขึ้นมากินได้นะจ๊ะแต่ต้องเป็นกาแฟเย็นเท่านั้นลืมไปแล้วบรรยากาศในสวนผลไม้เนาะผลไม้เมืองปาจีนเนาะปาจีนจริงๆขึ้นชื่อเรื่องของผลไม้นะผลไม้อร่อยๆที่จัดบึงปาจีนก็มีเยอะแยะมากมายกระท้อนทุเรียนปาจีนเขาก็อร่อยนะแพงนิดหน่อยแต่อร่อยมากขอบคุณอ
หรอคะยิ่งสูงก็บอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไม่เมืองไทยไม่มีอย่างนั้นหรอกค่ะยิ่งสูงก็ร้อนน้อยกว่าข้างล่างหรือเปล่าคือร้อนนะเหงื่อเหงื่อออกเหงื่อออกในการปีนขึ้นมาแต่บรรยากาศดีจริงๆครับสวยอยู่สวยอยู่ไม่ไม่เขาห้ามพูดอยู่ใช่ไหมสวยค่ะสวยค่ะโอเคโอ้ดูสิเห็นลานเห็นแสงโอ้สวยไม่จะบอกนี่ห้าโมงเย็นแล้วยังร้อนอยู่เลยนะนี่นะครับพื้นที่ของเมืองปราจีนบุรีเห็นว่าเป็นสวนผลไม้แต่ไม่หมดเลยมองสุดลูกหูลูกตาเลยและวันนี้เราก็มาอยู่ที่ On the Tea Coffee On the Tea Coffee ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสุดชิคแล้วก็สุดปังตอนนี้นะคะสตี้ดีนะคะธรรมชาติได้สร้างสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันสิ่งมีชีวิตใดที่มีความสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งมีชีวิตนั้นก็สามารถอยู่รอดไดกลับแล้วนะคะกลับแล้วนะคะชื่นฉ่ำกับบรรยากาศกาแฟสดชื่นตักซี่เย็นๆกับบรรยากาศร่มรื่นมาได้กลับบ้านแล้วค่ะ